สวัสดีครับอยู่กับพวกเราเดี๋ยวไทยเลยครับผมผมวิวาเต็งครับผมหลังจากที่พวกเราเนี่ยห่างหายการรีวิวใช่โมเดลชุดผ้าสายทหารขนาด 1:6 ไปนานพอสมควรนะครับนานมากก็มัวแต่ไปติดดอยกับ Avengers Iron Man อะไรพวกนี้ไงสายนั้นอย่างเดียวเลยช่วงนั้นอันเนี้ยเรียกได้ว่ามาแก้เรียนฮีโร่กันเลยนะครับเรียกว่าหายกันไปยาวตัดกันไปเลยจริงๆนะคือล่าสุดที่เรารีวิวสายทหารเนี่ยเข้าใจว่าเป็นฮาโลทีมป่ะใช่ฮาโลทีมหรือว่าแฟกซ์เซตนี่แหละมาวันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวนี้ครับนั่นก็คือโมเดล CIA Unmasked Agent นะครับซึ่งมาจากค่าย Mini Tan ใช่ก็เป็นค่ายเดียวกับที่เรารีวิวตัว Navy Seal Halo แล้วก็ Navy Seal เวอร์ชั่นธรรมดาทั้งตัวนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่างาน Mini Tan ที่ราคาเนี่ยไม่ถึง 3,000 บาทนะคือจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลชุดผ้าสายทหารนะมันจะสตาร์ท 3,000 4,000 ไปเลยไงแต่สำหรับมินิทามเนี่ยราคาค่อนข้างย่อมเยาหน่อยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าราคาเนี่ยกับคุณภาพมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว CIA ไปดูกันเลยว่าของข้างในเขามีอะไรกันบ้างไปดูกันครับเรามาดูแพ็กเกจิ้งของเจ้าตัว CIA Armed Agent กันนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยการให้อาร์ตเวิร์คของเขานะก็จะเป็นการเอารูปของตัวโมเดลมาปะไว้ด้านหน้าแล้วก็ทำพื้นหลังสีม่วงๆอะไรประมาณเนี้ยเห็นแล้วคิดถึงแบบไอตัวนาโนบอทตอนเก็บพลังงานของแบล็คแพนเธอร์ใช่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับด้านหน้าตรงนี้เขียนว่า CIA Armed Agent นะครับแค่นี้เองง่ายๆเอาจริงว่าที่ซื้อเจ้าตัวเนี้ยเพราะว่ารองเท้าทรงยีซี่ล้วนแค่นั้นเองนะครับมาสำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปต่างๆหลังจากที่เขานำแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้มาใส่อุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาโพสท่าก็จะได้ประมาณนี้เรียกได้ว่าดูสวยงามเลยทีเดียวนะคือของที่มันให้มาเนี่ยเยอะจริงๆใช้ในการเล่นนะจริงๆดูเยอะดูเยอะแล้วก็น่าสนใจราคาเนี่ยแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับด้านข้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เขียนว่า CIA Armed Agent นะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะเขียนว่า Mini Time 1:6 Figure Toys นะครับซึ่งทั้ง2ด้านเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วรูปแบบของกล่องนะครับเป็นลักษณะของกล่องสไลด์ด้านบนด้านล่างยังไม่มีอะไรมากนะครับการเปิดเนี่ยแค่สไลด์ออกมาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในดีกว่าเนี่ยจะบอกว่ากล่องเย็นมากเลยนะ คือแบบเขาไม่มีการโปรเทคเหมือนเลยนะสำหรับตัวงานของมินิทานนะ3ตัวที่เรารีวิวเนาะพี่ตินเนาะมือหนึ่งด้วยเนี่ยไม่มีการโปรเทคอะไรทั้งนั้นกล่องก็จะยับยับอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับครับเมื่อเราเปิดมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะของถาดพลาสติกใสแค่นี้เองนะแล้วส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะใส่ไว้ในถุงซิปล็อกอย่างนี้ก็จะมีการแยกประเภทมานะครับอย่างอันนี้อ่ะก็จะเป็นชุดปืนพร้อมแมกกาซีนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยสำหรับชุดปืนนะครับมันก็ยังมีชุดแต่งของปืนอีกเนาะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงเนี่ยก็เป็นถุงที่เป็นชุดแอคเซสซอรีที่ใช้แต่งปืนไงเนี่ยคือปืนยาวคือเขาแยกมากันอย่างนี้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูทีละอย่างแล้วล่ะทีละถุงแล้วล่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้ก็เป็นปืนสั้นเขาก็แยกมาพร้อมแมกกาซีนพร้อมอุปกรณ์ที่ติดปืนสั้นไงนี่มาดูกันดีกว่าปะสำหรับตัวบอดี้นะครับอันนี้ผมต้องจับไว้อย่างนี้เพราะว่าเขายังขาด้วนมาอยู่นะครับนี่ไม่มีรองเท้ามาให้นะคือจริงๆมันมีรองเท้าแต่ว่าไม่ได้ติดกับตัวมานะครับรูปแบบของตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็จะมาพร้อมกับยังไงเดียใส่เสื้อแท็กติคอลสีดำแขนยาวแล้วก็มาพร้อมกางเกงยีนซึ่งผมว่าการตัดเย็บนะคัตติ้งกางเกงยีนดีมากพี่ติ๋มผมมองแว็บแรกผมนึกถึงใครมะนึกถึงไงสตีฟจ็อบหรอ แต่ว่า การแต่งตัวไม่รู้ดิผมมองว่ามันก็คล้ายๆไบรอันโอคอนเนอร์อะไรเหมือนกันอย่างนี้นะสำหรับหน้าตาของฟิกเกอร์นะครับนี่เลยก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ดูเป็นคนใจดีแล้วเนี่ยหน้าตาหน้าตาดูใจดีใจดีเนาะนี่อันนี้ที่ผมได้มาเพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันพี่ตินเนี่ยมันมีตำหนินิดนึงนะครับตรงต้นคอตรงนี้ครับเป็นเหมือนแบบว่ารอยถลอกรอยอะไรพวกเนี้ยแต่เราตีซ่อนเป็นรอยแผลเป็นไงเราจะได้ไม่เครียดไหลไปได้ชุดก็ประมาณนี้ครับเป็นชุดออกแนวทิคติคอลเนาะด้วยความที่มันเป็นชุดผ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องจุดขยับอะไรเท่าไหร่นะนี่เลยโอ้โหเรียกได้ว่ามือแนบอกแนบอกอย่างนี้เลยครับก็โอเคได้เยอะแจมอยู่นี่แล้วชุดเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นตีนตุ๊กแกให้นะครับก็เหมาะดีเหมาะดีคือแบบว่าเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเป็นชุดแท็กติคอลจริงๆฮะเนาะถ้าผมจำไม่ผิดมันชื่อชุด G3 T-shirt อะไรมีชื่อไหมประมาณนี้นะครับแล้วเกงยีนเนี่ย
ดูด้านหลังก็ยังดูไม่รู้ถ้าแบบวงๆยังเข้าใจว่าเป็นแม็กเป็นรีไวอะไรพวกนี้ไงมีทรงบอยเออก็เอวสูงกันไปครับผมโอเคแต่คัตติ้งดีนะดูดิดูการตัดเย็บนะเนียนเลยนะนี่ประมาณนี้ถุงมือเนี่ยเป็นยางเลยนะครับเป็น PVC เลยแต่ว่าเขาทำเท็กเจอร์มาได้ใกล้เคียงความเป็นถุงมือมากนะโดยเฉพาะเนี่ยพวกตีนตุ๊กแกอะไรพวกเนี้ยจับไปแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนตีนตุ๊กแกจริงๆนะพี่ตีนก็ท่าทางนะครับก็จะเป็นท่าเตรียมเอานิ้วไม่ได้เอานิ้วเตรียมยิงไม่ได้สอดเข้ากล่องไกปืนนะท่าไปเอากล่องไกปืนอย่างเงี้ยอีกอันนะครับก็เป็นมือที่แบบว่ากำหลวมๆประมาณนี้และนี่คือวัตถุประสงค์ที่เราซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับคุ้นๆไหมเหมือนยี่ห้อหนึ่งมันทรงอะไรคุ้นๆไหมล่ะนี่นะครับคือก็ธรรมดีอ่ะเรื่องของดีเทลนะครับทรงแต่ว่าทรงมันใช่เลยอ่ะใช่ถ้ามองตามดีเทลตรงผ้าพวกเนี้ยเราจะเห็นดีเทลที่แบบว่ามันมีลักษณะเป็นเกล็ดๆเหมือนผ้ามันแบบว่าเส้นใยอ่ะจริงๆแล้วครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสอันนี้คือยางไม่ใช่ผ้าแต่ว่าทำเท็กเจอร์มาดีมากๆนี่ดูพื้นรองเท้ามีความเป็นโฟมอะไรพวกนี้ด้วยนะโอเคโอ้สวยเลยทีเดียวนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นปืนของเขาซึ่งเป็นปืนหลักนั่นก็คือ HK416D นะครับโอเคก็มีประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าดีเทลเนี่ยมันก็โอเคอ่ะมันดีอ่ะซึ่งลูกเล่นของมันนะครับก็จะมีการนี่ที่เปิดโบได้เปิดปิดได้นะครับแล้วก็ชักคันลังลูกเลื่อนได้ต้องเปิดสิต้องเปิดมันถึงจะเห็นเมื่อชาร์จออกมาแล้วนี่เจ๋งนะวันนี้แล้วก็แมกกาซีนที่ถอดได้นะครับอึ๊บนี่ให้เห็นไส้ในก็มีการลงสีหัวกระสุนอะไรที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีพันท้ายสไลด์หลังได้แค่นี้เองประมาณนี้ผมว่าดีเทลเนี่ยทำมาได้ดีเลยจริงๆนะผมเข้าใจว่าตอนนี้มือผมสั่นมากส่วนเจ้าพวกนี้นะครับก็เป็นแมกกาซีนสำรองที่เขาให้เรามาก็จะมีลักษณะที่โปร่งแสงเนาะโปร่งใสเนาะสำหรับแมกกาซีนนะครับก็มีการลงสีกระสุนหมดทุกอันแหละก็จะมีลักษณะที่ใสแต่ออกเหลืองๆเนี่ยสามารถแล้วก็ใสขาวจั๊วเลย2อันนะครับการลงสีกระสุนเนี่ยติดใจนิดนึงตรงที่เขาไม่ได้ลงสีหัวกระสุนแยกกระปอกกระสุนต่างหากนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็ให้มาทั้งหมดเนี่ย5อันเรียกได้ว่าเยอะมากสำหรับชุดแต่งปืนนะครับก็จะมีนี่เลยสายซึ่งมันเป็นสายที่แบบว่าสายที่ยังยืดอ่ะก็คือก็ว่ายืดได้นะครับชิ้นนึงละมีตัวแทงโก้กิฟต์แทงโก้กิฟต์นะครับสำหรับควบคุมปืนนี่โอเคมีไฟฉายเพิ่มเติมมาไฟฉายแรงสูงมากนี่เลยแล้วก็มีดอทโอเทคนะครับซึ่งก็สวยงามเลยมีการติดดีเทลก็เป็นศูนย์ไงศูนย์ช่วยเล็งไงปืนเข้ามาโมได้อีกใช่ป่ะใช่คือติดอุปกรณ์พวกนี้ไปเพิ่มได้แล้วมีอุปกรณ์ชี้เป้าเลเซอร์นะครับนี่เลยคือเขามีการใส่ดีเทลการติดดีคอร์อะไรพวกนี้มาหมดเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นศูนย์หลังนะครับที่สามารถพับขึ้นลงได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันพับขึ้นลงได้นะครับสำหรับศูนย์หลังโอ้ของมันชิ้นเล็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นที่ปิดประกับอ่ะเพราะว่าตัวปืนเนี่ยเป็นระบบเรียลซิสเต็มนะครับและสิ่งนี้นะครับก็เป็นสวิตช์สำหรับเปิดปิดนี่ศูนย์ชี้เป้าไอ้ที่อุปกรณ์ชี้เป้าเลเซอร์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอามาใส่กับปืนกระบอกนี้ให้หมดเลยนะครับซึ่งมันก็ง่ายๆแหละจริงๆแล้วนะพวกแทงโก้กิฟต์เนี่ยมันเป็นระบบเรียลซิสเต็มไงก็ใช้วิธีการสโลยเข้าไปได้หมดเลยนะครับแป๊บนึงจะติดขัดนิดนึงเนี่ยมันสไลด์ได้เลยนี่สไลด์เข้าไปเลยนะครับประมาณนี้ก็ใช้วิธีการสไลด์เข้าไปให้หมดทุกอันนะถ้าประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้สำหรับปืนที่เขาให้เรามานะครับก็เรียกว่าสวยงามไหมดูออปชันแล้วแบบจัดเต็มมากอ่ะสวยดีนะแล้วก็ศูนย์ดอทนะครับมันค่อนข้างจะใสอ่ะนี่มันมีกระจกอยู่นะครับจับไหมจับนะครับนี่ประมาณนี้โอ้สวยเลยทีเดียวนะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับปืนนะเซตต่อไปนะครับก็จะเป็นถุงที่บรรจุอุปกรณ์ปืนสั้นตอนที่เขาบอกในพวกdescription ตอนที่เราสั่งพรีออเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าปืนเนี่ยเป็น P226 นะคือ Six Hour P226 แต่ว่าที่เขาให้เรามาเนี่ยเป็นเหมือนกับตระกูล Coast Go Cup อะไรมากกว่านะครับเหมือนตระกูล1911อ่ะซึ่งลูกเล่นนะครับมันสามารถดึงสไลด์ถอยหลังได้ครับเนี่ยก็จะเห็นหัวกระสุนอยู่ด้านในนะครับเมื่อดึงสไลด์แล้วก็ดึงกลับได้เนี่ยเมื่อเราแขวนสไลด์เมื่อกี้ไอ้ตรงเนี้ยนกสับนะครับมันจะขยับได้ด้วยขยับตาม
ลองดึงอีกทีนึงรอดึงกลับมานี่มันจะค้างไว้แค่นี้เองนะครับแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยถอดได้สวยงามมากสีของแมกกาซีนนะครับดูดีงามเลยงามเลยแหละนี่ก็มีการลงสีกระสุนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าไม่แยกระหว่างหัวกับปลอกกระสุนก็มาพร้อมแมกกาซีนอีก2อันอย่างนี้แล้วก็เป็นซองแบบอารมณ์แบบซองปลดเร็วอ่ะนี่นะครับโอเคไว้สำหรับคาดกับเข็มขัดเนาะแล้วก็สำหรับตัวปืนเนี่ยก็มีระบบรางด้านล่างของปืนนะครับด้านล่างตรงนี้เอาไว้ให้เราใส่ไฟฉายเข้าไปได้นะครับลองใส่เลยไหมนี่พอใส่ไปแล้วก็จะประมาณนี้เป็นไงล่ะสวยนะว่าสำหรับถุงถัดไปนะครับก็เป็นชุดหมวกฟาสนะครับซึ่งเป็นนี่เลยให้ดูหมวกฟาสกันนะครับก็มาในสีดำสีเดียวเลยประมาณนี้โอเคคิดถึงหมวกปั่นจักรยานเหมือนกันแล้วก็มีตัวเมาส์นะครับเมาส์จับอุปกรณ์ก็เราต้องติดไอเนี้ยไปที่ส่วนหน้าของตัวนี้นะครับติดไปก็จะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องมาติดอีกทีนึงแล้วก็มาพร้อมกับไนท์วิชั่นซึ่งเป็นไนท์วิชั่นแบบ2ตานะครับผมจำชื่อไม่ได้ละ AVNV15 อะไรเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิด นะครับเรามานี่กับนี่เหมือนตัวที่แบบว่าเป็นยางสำหรับครอบเบ้าตาสำหรับตัวไนท์วิชั่นนะครับก็สามารถหุบเข้าออกอย่างนี้ได้นะครับแล้วเมื่อมองเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะแบบว่ารู้สึกเหมือนมองเลนส์กล้องจริงๆอ่ะนี่ก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเคมันดูใสแล้วมันดูสวยนะสำหรับผมอีกอันนะครับก็เป็นไฟฉายมือของเขาซึ่งก็มากับซองอารมณ์แบบว่าถ้าเป็นแม็กปืนนี่ก็แบบซองแบบปลดเร็วอ่ะไฟฉายยอดส่วนของโดเรมอนนี่นะครับก็ถอดออกมาได้เอ้ยด้านในดันไม่มีอันนั้นนะไม่มีแบบว่าตัวแบบว่าไม่ใช่อ่ะไอ้แบบว่าเลนใสๆอ่ะถ้ามีเลนใสๆจะแจ่มกว่านี้นะครับรู้ว่ามันหลุดวะดูก่อนนะก็ไม่น่าจะหลุดนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมาเออโอเคมีประมาณนี้อีกอันนะครับก็เป็นมีดนี่เลยก็เอาไว้หนีบกับเหมือนว่าหนีบกับเข็มขัดเนาะนี่ถอดออกมานะครับเสียดายนิดนึงตรงที่ใบมีดเนี่ยมันไม่ได้ลงสีเงินมาไม่ได้ไปแต่งเพิ่มหรือว่าจะบอกว่าเป็นมีดที่แบบว่าลมดำมาแต่ตรงขอบความคมเนี่ยน่าจะแบบขัดเงาหน่อยเนาะนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ก็โอเคแหละอันนี้เป็นชุดกันกระสุนของเขาเนาะเป็นเสื้อกันกระสุนนะครับซึ่งไอ้เสื้อเกาะกันกระสุนพวกนี้แม่งแผ่นเกาะสามารถถอดได้จริงด้วยนะนี่นี่จะเอาไว้ดูปึ๊บแป๊บนึงนะคือผมไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันให้ถอดได้หรือเปล่าแต่ว่ามันตอนที่ได้มามันหลุดมาอย่างนี้อารมณ์มีแผ่นเกาะด้วยนะก็เจ๋งดีนะครับนี่ไว้ล้างกับเกาะเนาะอันนี้ก็เป็นสนับเข่านะครับที่เขาแถมมาโอ้โอเคนะดีเทลมันแบบว่าดูเหมือนแบบเป็นสนับหนังอะพี่ตินเออเจ๋งดีนี่นะครับอันนี้เป็นชุดอินเตอร์คอมของเขาไหมชุดวอร์ชุดวิทยุอะไรของเขานะครับเฮ้ยแต่ชอบเนี้ยชอบสายที่แบบสายที่โคตรๆเหมือนสายโทรศัพท์เนี้ยมันเจ๋งดีก็วิทยุนี่ก็ดูคุ้นเคยนะค่อนข้างคุ้นเคยอยู่นะผมว่าเหมือนโทรศัพท์รุ่นยุคโบราณไงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแตกต่างจากเจ้าตัวฮาโลทีมหรือว่าเนวิซิลที่เราเคยรีวิวไงอันนั้นเป็นเฮดเซตเป็นหูฟังอันใหญ่ๆครับอันนี้แบบเป็นเอียร์ปลั๊กเฉยๆเอายัดข้างหูนะครับส่วนเซตนี้นะครับก็จะเป็นถุงที่เกี่ยวกับกระเป๋าเพาแมกกาซีนเข็มขัดทั้งหลายนะครับเรามาดูอันใหญ่กันก่อนกระเป๋านี้คือกระเป๋าที่เหมือนว่าจะใส่หมวกฟาสนะพี่ตินนะก็เมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอาหมวกฟาสใส่เข้าไปนะครับในกรณีที่เราไม่อยากให้หุ่นเนี่ยใส่หมวกไงก็มีประมาณนี้พวกคลิปพวกนี้มันติดได้หมดเลยนะครับเนี่ยมันเหมือนของจริงอะแต่ย่อส่วนมาโอ้เหมือนจะเป็นสายคล้องกับกางเกงเนาะคล้องกับเข็มขัดอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเพาแมกกาซีนแบบว่าติดข้างขานะครับนี่เข้าใจว่าน่าเป็นแมกกาซีนของ HK416 นั่นแหละนี่เลย อันนี้กระเป๋ากระเพาะหมูซึ่งตรงนี้มีเพจมาให้ด้วยไงเผื่อจะติดแบบว่าธงชาติสหรัฐอะไรพวกนี้ติดอาร์มนะครับอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นเพาสำหรับใส่วิทยุนะจักรยานคือตอนนี้มันยังไม่ตุงหรอกพอใส่วิทยุไปแล้วมันนึกจะตุงๆไงอันนี้ก็เป็นเพาสำหรับใส่แม็กปืนสั้นนะครับก็เป็นระบบตีนตุ๊กแกอย่างนี้แยกเป็น2ช่องนะโอ้มันต้องใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะการตัดเย็บอะไรที่มันเล็กๆขนาดนี้นะมันเล็กมากอีกอันนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะใส่อะไรได้นะครับนี่ดูความเล็กของตาไก่ด้านล่างกระเป๋าดิเขาก็ยังทำมานะคืออันเนี้ยต่อยไม่ทำมาไม่สังเกตนะ
แล้วก็ตามด้วยเข็มขัดหนังเทียมนะครับซึ่งผมโคตรมีปัญหากับมันนะตัวที่มันผ่านมานะคือแบบพอยัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักแบบยุ่ยละสำหรับหนังเทียมพวกนี้นะครับโอเคต้องแบบยัดแบบระมัดระวังหน่อยอ่ะอีกถุงนะครับก็เป็นอักเซสซอรี่ของเขาอันนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนเคเบิลไทยเนาะให้มา2สีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห่วงแบบปลดเร็วนี่เลยนะครับดีเทลก็ดีนะผมว่านี่ส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นป้ายของโค CIA ของเขาบอกจำตัวใช่บอกอัตลักษณ์บุคคลนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแผ่นตีนตุ๊กแกที่เขาให้มาเพื่อติดกับหมวกฟาสนะครับก็ไม่มีอะไรมากลักษณะเนี่ยเป็นสติกเกอร์กาวสองหน้านะครับแบบบางเก๋อันนี้ก็เป็นชุดเพจติดกับเกาะตรงนี้ของเขานะครับเกาะตัวนี้เนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวอันนี้ตัวที่เสียบแมกกาซีนนะครับจะเสียบตามร่องเนี่ยร่องสามเหลี่ยมพวกนี้แหละนะเดี๋ยวเราต้องไปลองทำอีกทีนึงซึ่งผมไม่เคยแตะไงไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยต้องลองต้องลองกันต้องลองกันโอเคเมื่อเราแต่งองค์ทรงเครื่องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เป็นไงบ้างค่อนข้างเท่ไหมใช่คือผมชอบเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศอย่างนึงนะคือเวลาเขาปฏิบัติการแล้วเนี้ยเขาใส่ชุดชิวๆได้ไงใช่ถ้าเป็นพี่ไทยนะแบบว่าต้องแบบว่าชุดสีกากีอะเวลาวิ่งไล่จับผู้ร้ายอะไรพวกเนี้ยซึ่งแม่งก็ชุดโคตรแน่นเลยนะเป็นคนไทยนะแต่นี้ก็จะมาในชุดแบบว่าลำลองแต่ว่าก็จะมีการใส่เกาะพวกนี้นะครับโอเคเรื่องของต่างๆเนี่ยพอยัดลงไปแล้วนะมันโอเคอ่ะมันดูเต็มนะผมว่าดูสวยเลยทีเดียวนะครับแต่หน้าเขาดูใจดีกันไปนะมันขัดตรงที่หน้าดูแบบว่าแต่รอหน้ารอแฟนผมบอกว่าหน้าเหมือนจอร์จดับเบิลยูบุตตอนแบบหนุ่มๆโอเคก็มีประมาณนี้ครับมาอันดับแรกที่เราจะมาดูกันนะครับนั่นคือชุดอุปกรณ์ด้านบนบวกกับเฮสกัมนะครับเจ๋งเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยถ้าดูเนี่ยหน้ามีหนวดมีเขานะมันดูแบบเข่งขึมนะแต่ว่าแววตาท่าทางแบบอิโมชันที่แสดงบนใบหน้าเนี่ยมันยังดูอ่อนโยนไปเนาะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าแต่งชุดเต็มสูทอย่างนี้แล้วเหมือนว่ากำลังจะเข้าชาร์จอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มีเขาก็ยังดูหล่ออยู่นี่แหละครับจุดหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมว่ามันค่อนข้างบอบบางนะนั่นคือกล้องไนท์วิชั่นของเขาคือไอ้ส่วนที่มันจะให้ไอ้เนี่ยที่สายล้างเกี่ยวนะมันหักไปเรียบร้อยแล้วของผมอะก็เลยเอาสายล้างมาคล้องกันไว้ตรงนี้แทนนะครับจริงๆแล้วมันจะเกี่ยวตรงกล้องได้แต่ว่าเดือยมันเล็กมันบางมากเลยผมลองเกี่ยวแล้วขยับ2ทีอ้าวฉีกไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากแต่ผมไม่ซีเรียสไงก็คิดว่าจะเก็บอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะครับเรื่องเฮสกัปเนี่ยก็อย่างที่บอกกันแววตาอะไรเนี่ยดูอ่อนโยนจริงๆนะครับและอีกส่วนนึงที่ผมอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างยุ่งยากเวลาประกอบนะนั่นคือชุดเอียร์ปลั๊กชุดเฮดเซตของเขาอะซึ่งมันเป็นเหมือนแบบว่าสมอลท็อกเฉยๆอ่ะเกี่ยวหูฮะแล้วก็คือตรงปลายอ่ะตรงปลายตรงเนี้ยมันจะมีเดือยเล็กๆแต่ว่าในหูเขาไม่มีรูสำหรับรับเดือยไงผมก็ใช้วิธีการใช้กาวนะปืนยิงกาวแต้มติดเดียวแล้วก็แปะไว้งี้ไงแล้วแปะไว้มันก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ไว้แล้วส่วนสายตรงเนี้ยผมก็เอาปืนยิงกาวเหมือนเดิมแปะแต้มตรงสายนิดนึงแล้วก็มาแปะไว้กับข้างหูไม่งั้นนะเวลาที่เราขยับสายวิทยุเนี่ยมันระยงระยางไปทั่วหมดเลยอ่ะประมาณนี้สำหรับส่วนหัวนะอ่ะสำหรับลำตัวเนี่ยไม่มีอะไรมากไม่มีจุดใดหน้าตำหนินะครับให้ดูกันรอบๆก่อนเนาะเจนได้ว่าชุดเกาะอะไรเนี่ยก็โอเคค่อนข้างสวยงามเพราะที่เข้าทางอ่ะอยู่กับรูปกับรอยหน่อยนะครับตอนแรกผมกลัวเหมือนกันว่าไอตัวแผ่นเกาะที่เราให้ดูกันตอนแรกว่ามันถอดได้เนี่ยเวลาใส่ไปแล้วมันจะกระชับไหมมันจะพอดีไหมก็โอเคมันแยกได้อยู่ส่วนเรื่องการติดเพาวิทยุอะไรพวกนี้นะครับเมื่อติดเสร็จแล้วมันก็เหมือนจะจำกัดการขยับของแขนนิดนึงในกรณีที่จะถอยแขนมาด้านหลังนะจะขยับมาด้านหลังนะอันนี้คือผมติดตามแบบที่เขาให้ดูอะคือตามรูปออฟฟิเชียลของเขาคงหนักหน้าด้วยนะของจริงอะน่าจะหนักอะนี่นะครับโอเคอีกชิ้นนะครับก็คือช่วงเข็มขัดจะบอกว่าด้วยความที่เขาให้เข็มขัดเป็นหนังเทียมมาเนี่ยแค่ไอการทะลวงให้ผ่านหูเข็มขัดอะไรพวกเนี้ยหูแบบว่าหัวเกงอะก็จะผ่านได้แต่ละอันนะคือทุกครั้งที่ผ่านเนี่ยเข็มขัดตรงปลายตรงเนี้ยมันจะเปิดไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเยินๆๆไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเหมือนของแท้คือผมคิดว่าหนังเทียมเนี่ยถ้าเขาให้วัสดุมาเป็นผ้าเลยยังจะดีกว่าอีกอ่ะคือผ้ามันยังแบบอาจจะง่ายกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยสำหรับใครนะครับคือดูให้ดีก่อนว่าจะสอดอุปกรณ์ตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วค่อยร้อยเข็มขัดทีเดียวนะคือถ้าแบบถอดเข้าถอดออกนะไปแน่นอนนะเช็คเลยอีกส่วนนะครับนั่นก็คือนี่ซองปืนที่แบบว่าเป็นซองแบบปลดเร็วอะตรงเนี้ย
มันเป็นแบบชิ้นส่วนที่แยกจากกันด้วยอันเนี้ยแล้วตอนที่ผมคาดเข็มขัดไปหมดแล้วอ่ะพี่ตีนแล้วอยู่มันหลุดออกมาอย่างเงี้ยใจหายผมโคตรเครียดเลยแบบไม่อยากถอดเข็มขัดแล้วไงคือแบบเข็มขัดมันจะเย็นแล้วอ่ะก็ใช้วิธีการแปะกาวเลยสำหรับใครที่จะซื้อนะครับดูก่อนเลยดูก่อนจะติดเลยติดกาวไว้เลยถ้าไม่ซีเรียสนะคือถ้าไม่ซีเรียสติดกาวตาช้างไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าซีเรียสหน่อยฮะแบบว่าเออกาวใช้ปืนยิงกาวร้อนยิงเอาอะเวลาถอดมันก็เคลียร์กาวได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อุปกรณ์เนี่ยมันมีที่มีทางของมันพอใส่แล้วมันก็ลงตัวอยู่อืมโอเคเรื่องถัดไปนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของสนับเข่าซึ่งสนับเข่าเนี่ยตอนที่ได้มากาวห่วยมากคือแบบติดแล้วอ้าวมาดูอีกแป๊บนึงคือหลุดทั้งแผงเลยนะก็คือกาวที่เขาใช้ยึดสายล้างพวกนี้นะครับที่ติดกับฝั่งนี้กาวมันเหมือนแบบว่าจะเรียกว่ายังไม่แห้งดีก็ไม่ใช่อ่ะเหมือนกาวมันเสื่อมสภาพอ่ะพี่ตินเออก็ผมมาใช้วิธีการใช้ปืนยิงกาวร้อนเหมือนเดิมแปะไว้นะครับแล้วก็เนียนไปอยู่เนียนๆไปนะครับอีกส่วนนึงน่าจะเป็นเรื่องของกางเกงคือถึงแม้ว่าเนื้อมันจะเป็นยีนแล้วผมคิดว่ากางเกงยีนมันน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรนะแต่เมื่อเรารัดสายล้างไว้แล้วเนี่ยเวลาเราจะขยับอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมคือมันก็ดึงล้างไปล้างมาเนี่ยจนนี่นะครับคือเหมือนกางเกงมันตึงแล้วมันเกือบจะขาดแล้วอะเออก็เนื้อผ้าบางไปนิดนึงสำหรับผมนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยไม่มีอะไรต้องติเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะมันเลยจริงๆรองเท้าคู่นี้โอ้โหสวยสวยอ่ะก็มีประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า C Armed Agent นะครับเท่เลยโอ้โหก็เท่นะจริงๆนะแต่ว่าแม่ด้วยชิ้นส่วนของมันเนี่ยทำเอาผมมึนหัวเหลือเกินนะตอนที่แบบประกอบแล้วประกอบคนเดียวแล้วไงเมื่อคืนน่าสงสารพี่เบลเลย4ชั่วโมงนะครับเกือบ4ชั่วโมงแต่พอสำเร็จมันแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่าอยู่เอาเป็นว่าไปตั้งโชว์เนี่ยก็สวยนะจุดที่ผมชอบเนี่ยมีหลายๆจุดเลยนะครับเรื่องของดีเทลแล้วก็ของที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนที่ขัดใจเนี่ยก็น่าเป็นเรื่องเข็มขัดหนังเทียมส่วนนึงนะครับกางเกงยีนที่บางจนแบบว่าพอขยับแล้วเนี่ยมันเริ่มมีขาดเออแล้วก็สนับเข่าแล้วก็หน้าตาที่แบบว่าเรียบร้อยเกินไปดูไม่ดุดันเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่อ่ะที่แบบแต่งองค์ทรงเครื่องขนาดนี้เรียกว่านี่หล่อเลยทีเดียวจริงเห็นแล้วก็บางทีก็รู้สึกนึกถึงไบรอันโอคอนเนอร์ตอนฟาสแรกๆอ่ะเออแต่ว่าเนี้ยเขาหัวเกรียนไงใช่หูเรื่องเฮสกัฟสวยนะดีมากเฮสกัฟเนี่ยถ้าไม่นับถึงความที่หน้าหน่องแน้มนะอืมคือแบบไอการแบบว่าไว้หมดไว้เขาทำดีเทลหมดเขาจอนอะไรพวกเนี้ยแล้วตรงแววตาเขาก็ดีนะทำมาเขียนนั่นดีอ่ะสวยสวยสวยนะครับบอกเลยว่าทำไม่ได้หรอกเราแต่ว่ามันจะหลอกนิดนึงตรงต้นคอกับหัวส่วนมันก็เล่นได้ทุกชิ้นใช่ปืนนี่ก็ขยับได้หมดใช่มันเอามาเล่นได้หมดเลยอะเพียงแต่ว่า
ตอนมาเล่นครบหรือเปล่าแค่นั้นเลยส่วนมากเรามาแต่งตัวโชว์อะเออส่วนใหญ่ก็จะจัดท่าจัดทางโชว์แค่นั้นแหละใช่แล้วอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับเจ้า CIA Arm Agent จากค่าย Minute Time ในสเกล 1:6 เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากๆรู้สึกว่างานดีงานละเอียดถึงแม้ว่าอาจจะไม่เท่าของพวกแดมทอยอะไรพวกนี้นะถือว่าสมจริงก็โอเคราคาได้แหละพี่ติมราคามันย่อมเยาด้วยราคาถูกอันนี้ผมได้มาแค่ 2,800 ในขณะที่แดมทอยเนี่ยมันสตาร์ท 4,000 หมดเลยเคยเจอแดมทอยที่แบบซีลซัมเมอร์เซลนะ 3,200 ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจจริงจังก็เลยไม่ซื้อนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับของให้มาเยอะอโอ้โอเคมีประมาณนี้แล้วเนาะใช่แล้วว่าทำไมช่วงนี้พูดติดขัดจังเลยวะรู้สึกแบบว่าเหมือนลิ้นแข็งๆอ่ะนะผมต้องไปหาหมออย่างพี่ติ๋มแล้วล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้แล้วกันครับครับสวัสดีครับ